หัวข้อวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่โดยคอนเซปต์ของมันน่ะไม่ยากแล้วก็เป็นกลยุทธ์ที่เราได้ใช้กันในชีวิตประจำวันจริงๆนะนั่นก็คือเรื่องของ Decrease and Conquer ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะของเราอ่ะเคยเรียนกันมาในวิชา Data Structure and Algorithm เนาะซึ่งมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Divide and Conquer มากกว่า Divide and Conquer คืออะไร Divide and Conquer ก็เป็นรูปแบบนึงของ Decrease and Conquer นี่แหละแต่ Divide and Conquer จะมีคอนเซปต์ของการแบ่งครึ่งนะคิดว่าประมาณแบ่งครึ่งละกันแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรก็ตามที่มันแบ่งครึ่งได้ครึ่งจริงๆหรอกเว้นแต่มันแรนดอมกันแบบเป็น normalize เป็นแบบปกติเป็นการแจกแจงแบบปกติแล้วก็ข้อมูลเป็นกระจายกันแบบแรนดอมจริงๆมันถึงจะเกิดเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเป็น average case หรือว่าเป็น best case ด้วยก็คือมันเป็นเคสที่มันแบ่งครึ่งได้จริงๆแต่ในความเป็นจริงอะค่ะในการทำงานของเราอะเรามักจะเจอสิ่งที่เราเรียกเป็น discrete and conquer มากกว่าก็คือเป็นการลดทอนปัญหาจากปัญหาคือเวลาเราพูดถึงปัญหาเนี่ยเราจะพูดถึงปัญหาแล้วก็นับจำนวน nของข้อมูลก็คือข้อมูลมีทั้งหมด n ตัวเราจะทำการลดทอนปัญหาให้อยู่ในรูปแบบที่มันทำงานได้เร็วขึ้นถ้าเราหาร2มันก็จะเป็น log n ฐาน2ถูกมั้ยมันก็คือทำงานได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือกลยุทธ์ในการที่จะออกแบบอัลกอริทึมก็สำคัญรวมถึง data structure ที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันเนาะเราคงได้เรียนรู้มาจากโมดูลที่1แล้วนะคะว่าในแต่ละวิธีที่เราใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของการเรียงลำดับข้อมูลเนี่ยเราเองเราก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะเลือกใช้1คืออัลกอริทึมหรือว่า strategy ที่จะใช้2ก็คือ data structure ที่จะใช้เหมือนกันในรูปแบบของข้อมูลในการเรียงลำดับของข้อมูลนะคะสมมุติว่าจะเป็น heap sort อย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องใช้ data structure ที่เป็น heap นั่นก็คือ complete binary treeนะซึ่งเดี๋ยวเราอะตรงเนี้ยเรายังมีค้างคากันอีกอันนึงก็คือเดี๋ยวต้องมีงานสักอันนึงเป็นงานช่วยในการที่จะทำให้โมดูลของเราโมดูลที่1มันผ่านพ้นไปนะสังเกตว่าในข้อสอบอะมันยังไม่มี heap sort ครูตั้งใจที่จะแยกออกมาเดี๋ยวให้เป็นงานทำเพื่อที่จะได้เป็นตัวช่วยเก็บคะแนนให้เรานะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องนั้นต่อเนี่ยก็คือเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของวันนี้ก่อนแล้วกันนะคะครูอยากที่จะไปเร็วๆนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งตื่นนะบางคนอาจจะงัวเงียอยู่เลยเนาะก็มาคุยแล้วก็ลงลึกเลยกับว่าสิ่งที่เราต้องสนใจหรือว่าต้องทำความเข้าใจในวันนี้มันคืออะไรบ้างนะหัวข้อในวันนี้ค่ะหลายหัวข้อนะมันจะเป็นหัวข้อที่เราได้เรียนมาแล้วนะในตอนที่เราเรียนในโมดูล1เพราะฉะนั้นเนี่ยกูอาจจะแค่พูดถึงมันนิดนึงละกันว่ามันใช้กลยุทธ์แบบนี้นะแต่ว่าครูจะไม่ลงรายละเอียดนะสิ่งที่สำคัญก็คือในส่วนของที่เรากำลังพูดถึงก็คือกลยุทธ์ที่เราจะใช้ในการทำงานเนี่ยมันชื่อว่า decrease and conquer decrease แปลว่าลดลงใช่ไหมคะ and conquer ก็คือพิชิตเนาะพิชิตก็คือเหมือนกับ control หรือควบคุมการทำงานนะ decrease แปลว่าอะไร decrease แปลว่าลดลงนะ decrease and conquer แปลว่าลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแบ่งประเภทของ decrease and conquer สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทก็คือ1คือ decrease by constantก็คือลดลงทีละจำนวนที่เป็นค่าคงที่นะค่าคงที่ค่า1นะคอนเซิร์นแปลว่าค่าคงที่เนาะนะลดลงเป็นค่าคงที่เช่นลดลงทีละ1ลดลงทีละ2ลดลงทีละ k นะค่าคงที่เท่ากับ k ก็คือลดลงทีละค่าคงที่โดยปกติก็จะคือลดลงทีละ1นั่นแหละนะ2ก็คือเป็นการลดลงนะคะ decrease by constant factor นะคะก็ลดลงทีละ constant factor ก็คืออาจจะเป็นจำนวนที่มัน fix หน่วยนะคะเป็นค่าคงที่เหมือนกันแต่ว่าเป็นค่าคงที่เดี๋ยวเรามาดูกันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของการลดลงทีละไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเช่นอาจจะลดลงทีละ2บ้าง5บ้าง3บ้าง2บ้างอะไรเงี้ยซึ่งลดลงทีละไม่เท่ากันเนาะอันนี้ลดลงทีละไม่เท่ากันเนาะตรงนี้น่าจะเป็นลดลงทีละค่าคงที่ k เนาะ constant factor แล้วตรงเนี้ยลดลงทีละ1ลดลงทีละ1เนาะทีละ1เนาะหรือทีละ2อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ fix ก็อันนี้ค่าคงที่ k ลดลงทีละค่าคงที่ k กับลดลงทีละไม่เท่ากันนะซึ่งมันก็จะมีแต่ละอันเนี่ยก็คือจะมีงานที่ใช้ก็คือถ้าคุณจำได้นะ insertion sort นะจะลดลงทีละ1ถูกไหมเพราะว่ามันจะทำการ sort ทีละ1นะเพิ่มทีละ1
topological sorting นะคะในการหาในการเรียงลำดับว่าอะไรจะทำก่อนหลังนะคะทาสไหนทำก่อนหลังแล้วก็สิ่งสำคัญอันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการ generate permutations นะคะก็คือ permutations เนี่ยถ้าเราจำได้นะ permutation ก็คือสมมติว่าเรามีของอยู่เราต้องมาเรียงของ n ตัวนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการในการเรียงทั้งหมด n factorial เนาะสมมติว่าเรียงของ5ชิ้นนะคะนะเรียงหนังสือ5ชิ้นบนโต๊ะนะมีวิธีการเรียงก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เนาะซึ่งเท่ากับ5 factorial ถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนออกมาเป็นแต่ละวิธีได้ยังไงเนาะเราใช้ for loop ไม่ได้ถูกไหมใช้ for loop ปกติไม่ได้เพราะ for loop มันจะ generate case ที่มันไม่ใช่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราต้องการที่จะหาค่าพวกนี้ค่ะเราจะต้อง generate permutation เนี่ยเราจะต้องมีวิธีในการทำยังไงเอาไปซึ่งคือเดี๋ยววันนี้เราที่เรียนกันนะซึ่งใช้วิธีของจอห์นสันทอตเตอร์นะคะเป็นโออุ่มแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือการลดลงทีละค่าคงที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ binary search นะลงทีละ2นะ exponentiation นะคะ multiplication การคูณนะต่อไปก็คือเรื่องของการลดลงทีละไม่เท่ากันนะก็เช่น Euclid นะคะ GCD นะแล้วก็ selection by partition จำได้ไหมที่เราเรียนกันแล้วก็โลมูโต partitioning ใช่ไหมเราเรียนโลมูโตแล้วใช่ไหมคะใครช่วยพิมพ์มาบอกหน่อยแล้วเราเรียนโลมูโตไปแล้วเนาะโอเคทีนี้มาดูตัวแรกก่อนละกันนะคะเราจะไล่ไปนะในอัลกอริทึมที่มันพูดถึงกลยุทธ์แบบนี้แต่ว่าจะลงรายละเอียดเฉพาะที่มันเป็นที่เรายังไม่เคยเรียนกันนะที่เราเรียนแล้วเราก็จะข้ามไปแล้วพูดไปนะ insertion sort คืออะไรคะโอ้ปกติเนี่ยมันจะต้องขึ้นแอนิเมชันนิดนึงเนาะตรงนี้มันไม่ขึ้นเนาะแอนิเมชันซอร์ก็คือ take the leftmost item as already sorted ก็คือทำยังไงเอ่ยเนาะตรงนี้มาใช่ไหมคะวิ่งไปใช่ไหมหา insertion sort ก็คือหาตัวที่น้อยที่สุดแล้วก็คือ17ถูกไหมพอได้17ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะก็ swap 17กับ89ถูกไหมคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือมันจะถูกซอร์ตละจากนั้นก็คือมาหาตัวต่อไปก็คือ45ใช่ไหมตรงนี้45แล้วก็วิ่งไปตัวที่น้อยกว่า45คืออะไรคะก็คือ29เนอะก็เลยสลับที่29กับ45เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ซอร์ตก็คือจะเป็น17กับ29ละโอเคไหมนี่คือคอนเซ็ปต์ของ insertion sort เนาะลองทำต่อไปเนาะ68อยู่ตรงนี้เนาะหาตัวที่น้อยกว่า68ก็คือ34ใช่ไหมก็สลับ34กับ68แล้วเราก็ได้เป็น17 29แล้วก็ตัวที่ sort ก็คือตัวที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นี่คือคอนเซ็ปต์ของ insertion sort เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการลดลงทีละ1ถูกไหมปัญหานะคะจาก n ตรงนี้มี1 2 3 4 5 6 7ปัญหาเนี่ยก็คือจาก7ลดลงเหลือ6เหลือ5เหลือ4ไปเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งถึงเหลือ1นะก็คือปัญหาถูกลดลงทีละ1ทีละ1ถูกไหมโอเคนะโอเค insertion sort ก็เป็น1ใน decrease and concur นะคะที่เป็น decreaseby a constant นะ constant ก็คือ1นะครับอันนี้ก็คือเป็นอัลกอริทึมของ insertion sort นะคะเราผ่านมาแล้วนะต่อไปก็คือ directed graph นะคะก็คือจะมาพูดถึงเรื่องของเอาไปใช้ในส่วนของที่เป็นการที่จะลดปัญหาของข้อมูลใช้ในส่วนของการทำ topological sorting problems เดี๋ยวจะมาบอกว่าคืออะไรนะคะเราจะใช้คำว่า directed graph ก็คือเราจะมีโนดเนาะ a b c d e f a b c d e ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโนดเนาะเราประกอบด้วย5โนดเนาะแล้วมีอะไรบ้างมี edge อะไรบ้าง1 2 3 4 5 6เนาะมี6 edge เนาะตรงนี้ก็คือมันจะฟอร์มคือมันคือกราฟนั่นแหละเราเคยได้เรียนกราฟมาแล้วเนาะรูปแบบหนึ่งก็คือกราฟนะ
โดยที่มันจะบอกถึงเส้นทางการเชื่อมโยงกันระหว่างโนด A ไป B มีเส้นทางนี้นะโนด B มา A มีเส้นทางนี้โนด A ไป C นะคะโนด B ไป C ซึ่งตรงนี้มันจะมาใช้ประโยชน์ในการทำการเช็คว่าวิชาเอาง่ายๆเลยอย่างปัญหาก็คือสมมุติว่าเรามี5คอร์ส C1 C2 C3 C4 C5 ซึ่งเราบอกเรามีข้อกำหนดที่ว่า C3 เนี่ยจะเรียนได้ก็ต้องผ่าน C1 C2 เหมือนกับมันจะบอกว่าวิชา Data Structure นะปีที่แล้วถ้าจะเรียนได้ต้องผ่านวิชา CPE 100กับวิชา Discrete Math อย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าวิชาอัลกอริทึมก็คือ C3 เนี่ยมันต้องเอา C4 มันต้องผ่านวิชา Data Structure มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะนะถ้าเราเขียนแล้วอาจจะอธิบายเพื่อความง่ายๆนะ CPE 100เนาะจะ Discrete Math ใช่ไหม Discrete Math เนาะต้องผ่าน2ตัวนี้ไปถึงจะมาเรียน Data Structure ได้ใช่ไหม Data Structure ได้เสร็จแล้วปุ๊บต้องมาเรียนวิชาอัลกอริทึมอย่างเงี้ยค่ะเนาะได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะมองเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการที่เป็นกราฟในการที่จะอธิบายการทำงานตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอทำตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะต้องเรียงลำดับการเรียนยังไงถ้ามีเงื่อนไขบอกว่านักเรียนคนหนึ่งสามารถที่จะเรียน1คอร์สได้ภายใน1เซมิสเตอร์เท่านั้นนะเราจะมีออเดอร์ยังไงนะสิ่งที่ทำก็คือเราก็นะวิธีการทำก็คือจะใช้ source removal algorithm นะคะก็คือสมมติว่าเรามีตัวนี้มาใช่ไหม C1 ถูกไหมคะ C1 C2 C3 C4 แบบนี้สิ่งที่ทำก็คือเราจะลบลงทีละหนึ่งคือเราก็ลด C1 ออกมาเอา C1 ออกปุ๊บนะได้ C1 แล้วก็เอา C2 ออกมาได้ C2 C1 C2 ครบแล้ว C3 ถึงจะออกมาได้ก็เลยใส่มันเป็น C3ดีดี C3 ออกมาเหลือ C4 C5 เลือกอะไรคะเลือก C4 เนาะเพื่อที่จะไป C5 ได้อย่างเงี้ยค่ะเราเลือกจากไหนเราเลือกจากสิ่งที่เราเป็นลูกศรไปอะค่ะเราต้องเลือกจากปลายลูกศรก่อนเนาะ C1 C2 ได้ปุ๊บถึงจะ activate C3 ได้อันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราจะต้องเรียงลำดับนะตามแต่ละเทอมที่เราลงคอร์สก็คือ C1 C2 C3 C4 C5 อย่างเงี้ยตามลำดับนะซึ่งเราก็ได้อัลกอริทึมออกมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นการsource removal algorithm ตรงนี้ก็คือการ decrease by one นะคะหรือเป็น decrease by one concur approach นะคะวิธีการทำก็คือ repeatedly นะคะก็คือลบ vertex อันนึงนะคะซ้ำๆกันไปนะคะโดยที่ with no incoming edge ก็คือ node ที่เราจะลบไปเนี่ยต้องไม่มีตัวนี้มาต้องไม่มี incoming edge ก็คือตัวนี้ลบโนดที่ไม่มีตัวนี้เนาะไม่มีตัวนี้ไม่มีอย่างนี้มีแต่ออกเนาะโนดที่เราจะลบได้ก็คือต้องเป็นโนดที่มีอย่างนี้ได้อย่างเงี้ยถูกอย่างเงี้ยผิดเนาะ no incoming edge ซึ่งพอเราเรื่องลบตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะ yield a solution ก็คือพอเราลบไปแล้วปุ๊บเนี่ยตัวโหนดตัวนี้จะกลายเป็นโซลูชันของเราทันทีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยใช้สิ่งที่เราเป็น data structure ก็คือ depth first search ใช้อัลกอริทึมของ depth first search ก็ได้นะตัวนี้คือ depth first search depth first searchDepth First Search นะคะก็คือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้สิ่งที่เราเป็น Decrease and Conquer นะแล้วก็เป็น Decrease and Conquer พิเศษก็คือเป็น Decrease by One และ Approach นะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะเราจะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้คือ2อันนะหนึ่งก็คือ Algorithm Insertion Sort เนาะสองก็คือการทำ Source Remover Algorithm 3ตัวอย่าง3ก็คือเรื่องของการ Generate Permutationหรือการ generating combinatorial objects นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการทำแบบนี้เรามักจะเอาง่ายๆเลยครูถามหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าครูต้องการให้คุณ generate permutation ทั้งหมด possible permutation ทั้งหมดมาเช่นสมมติว่ามี1 2 3ต้อง generate เป็น
1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2แล้วก็3 2 1อย่างเงี้ยให้เขียนโปรแกรมมาค่ะโดยคิดมาตรงเนี้ยทำยังไงวิธีการง่ายที่สุดของเราก็คือเราก็วน for loop for loop ไปยาวๆเลยถูกไหม for loop ไปยาวๆเลยถูกไหมแล้วก็เลือกเอาเฉพาะที่มันไม่เท่ากันสมมติเวลาคุณวน loop for loop อาจจะเป็น1 1 1 1 2 1 1 3 1อย่างเงี้ย1 1อะไรเงี้ย1 1 2อะไรก็ว่าไปถูกไหมสิ่งที่คุณจะต้องเลือกก็คือคุณต้องสกรีนเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ำกันถูกไหมสกรีนตัวที่ไม่ซ้ำกันอันนี้ถูกไหมง่ายๆเลย for loop for loop กี่ลูปล่ะถ้าสมมติมี3 object จะต้อง for loop กี่ลูปใครตอบครูได้บ้างช่วยพิมพ์มาเนาะอย่าเพิ่งหลับนะคะอย่าเพิ่งหลับนะพิมพ์มาเลยนะพิมพ์มาเป็นเพื่อนคุณหน่อยตัวที่ไม่ซ้ำกันเนาะถ้าคุณจำไม่ผิดนะจะต้องมี3ลูปเนาะซ้อนกันถูกไหมเอ๊ะหรือเปล่า1 2 3 3ลูปเนาะถูกไหมอันนี้มี for loop 3ลูปป่ะเพื่อที่จะได้พิมพ์แต่ละตัวออกมาเนาะถูกไหม i j k เนาะถ้าจำไม่ผิดเนาะทีนี้กลายเป็นต้องพิมพ์เท่าไหร่คะสมมติมี3ตัว3คูณ3คูณ3ป่ะ9 3 27 27ลูปป่ะมันต้องทำ27ลูปเพื่อให้ได้เอามาสกรีนให้ได้เฉพาะ6ตัวถูกไหมเนาะเราต้องเจเนเรตออกมา27ตัวนะคะซึ่งการเจเนเรตออกมา27ตัวแบบนี้เราเรียกว่าเป็น brute force นะคะหรือว่าเป็น exhaustive search เนาะเราได้ยินศัพท์คำนี้มาแล้วเนาะ exhaustive exhaust ก็แปลว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยจริง27ตัวlet's say สมมติว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็น5ตัวล่ะโอ้กลายเป็น5คูณ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 5อย่างนี้ป่ะเท่ากับ5กำลัง5อย่างนี้เลยเนาะซึ่งไม่ไหวถูกไหมเพราะว่าเราต้องการ5คูณ5คูณ5กำลัง5แต่ว่าต้องการที่จะได้ข้อมูลได้คำตอบแค่5 factorial ถูกไหมไม่สนุกถูกป่ะไม่สนุกไม่สนุกของครูแปลว่าไม่ควรทำโดยเด็ดขาดเนาะนะ permutation ไม่ต้องพูดถึง combination เลยนะนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่าวิธีการที่เราจะทำยังไงนะสิ่งที่เราต้องทำก็คือในส่วนของตัวอย่างของการที่จะ generate ตัว combinatorial objects เนี่ยก็คือ1ก็คือเราจะ list all sequence of city นะคะก็คือเป็นการทำ permutation ถูกไหมเรียงลำดับนะหาเมืองที่จะไปนะคะใน travel semantic problems นะคะก็คือปัญหาของการเดินทางของ salesman หรือ knapsack problem นะคะจำได้ไหมปัญหาถุงเป้เนาะปัญหาถุงเป้ครูเคยคุยไปแล้วเนาะว่าทำยังไงใช่ไหมเช่นเรามีของอยู่เต็มไปหมดเลยมูลค่าไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันแต่ว่าคุณเป็นหัวขโมยคุณต้องการจะขโมยของมาแต่ว่าเป้ของคุณเนี่ยแบกน้ำหนักได้ประมาณ10กิโลอย่างเงี้ยคุณจะต้องเอาอะไรไปบ้างให้ได้มูลค่าเยอะที่สุดอันนี้คือปัญหาแนบจากพ่อเบ้นะซึ่งปกติก็ใช้เป็น brute force หรือเป็น exhaustive search เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในอนาคตนะคะว่าเราจะใช้วิธีการที่ดีกว่านั้นเนาะโดยแนบจากพ่อเบ้นวิธีการที่ดีก็คือเราจะใช้วิธีการที่เราเรียกเป็น dynamic programmingเดี๋ยวเราได้เรียนกันนะเป็นอีก strategy หนึ่ง dynamic programming นะแล้วก็การ generate นะคะ combination นะคะของ object เนี่ยก็คือทำได้มี3แบบคือ1คือเรื่องของ permutation การเรียงลำดับ2คือเรื่องของ combination การจัดหมู่แล้วก็เรื่องของ subset คือการหา subset แท้ของตัวข้อมูลนะครับเรามาดูกันในรายละเอียดแล้วกัน permutation คืออะไรยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีอักษร a b c คุณต้องการจะจัดเรียงอักษรเนี่ยให้ได้วิธีการไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันทำได้กี่วิธีคะ A B C ทำได้กี่วิธี3แฟกเนาะใช่ปะช่วยตอบหน่อยสิครับ
ตอบเป็นคำตอบเลยมันคือ3แฟกต์นะครับเท่ากับ6เนาะต่อไปมีกี่วิธีในการเรียงหนังสือ6เล่มบนชั้นนะคะมีกี่วิธีในการเรียนหนังสือ6เล่มบนชั้นนะคะที่มันไม่เหมือนกันขอบคุณมากเลยค่ะ6แฟกเนาะช่วยครูตอบช่วยครูพิมพ์หน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆบางทีครูก็ลืมไปแล้วแหละพวกเราเพิ่งเรียนมาพวกเราน่าจะเรียนขอบคุณมากเลยค่ะส่งมาเป็นกำลังใจทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามหนึ่งก็คือถ้าเรามีของอยู่ทั้งหมด n สิ่งนะ number of order การเรียงลำดับของ n สิ่งนะคะทำได้ทั้งหมดเท่ากับอะไรคะสูตรก็คือ n fact ถูกไหมซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าเป็น sampling without replacement ก็คือเป็นการเรา sampling ก็คือหยิบของออกมามาเรียงลำดับกันโดยไม่มีการคืนกลับไปไม่มีการทำซ้ำพูดง่ายๆไม่มีการเอาไปวางซ้ำนะก็คือเช่นอันนี้ก็คือปัญหาของการจัดเรียงแล้วกันเนาะการจัดเรียงนะคะเอามาเรียงกันนะคะอันนี้คือ permutation เนาะเรารู้จักศัพท์คำว่า permutation แล้วตรงนี้ก็คือสูตรก็คือเป็น n factต่อไปเอามา k สิ่งมาเรียงเนาะ k permutation สมมติว่าเราเรียงอันนี้นะมันเหมือนเป็น np1 ป่ะไม่ใช่สิอันนี้ไม่น่าจะเป็น np1 อันนี้เป็น n fact เฉยแต่ถ้าเป็นเลือกไพ่มา3ใบเนาะจากไพ่ทั้งหมด n ตัวเนี่ยแต่ละการ์ดแต่ละไพ่ใบที่ถูกเอาออกมาเนี่ยเขาบอกว่า how many possible outcomes เป็นเท่าไหร่สมมติมีการ์ดทั้งหมด n ตัวเนาะเลือกมา3อันแล้วมาเรียง possible outcome ของการเรียงของการหยิบเป็นเท่าไหร่ np 3ป่ะคะn p 3เท่ากับ n ลบn fact ทุกที n fact ส่วนด้วย n ลบ3 fact ใช่ไหมส่วนด้วย n ลบ3 fact ก็จะเป็น n คูณด้วย n ลบ1แล้วก็คูณด้วย n ลบ2ถูกไหมมี3ท่อน1 2 3อย่างนี้ถูกปะถ้าใช่ตอบ1ถ้าไม่ใช่ตอบ0ส่งมาหน่อยสิถูกเนาะถูกเนาะสิ่งนี้เราเรียกเป็น order sampling with replacement นะคะก็คือเป็นการดึงมาจาก n ตัวนะดึงมา3ตัวแล้วมาเรียงนะเราก็เลยเรียกว่าเป็น k permutation นะคะตัวนี้ก็คือ npk นะคะ npk ไม่ใช่ในตัวเช่น potassium phosphorus นะแต่มันเป็น npk ได้ไงเนี่ยอ่ะเป็นสูตรปุ๋ยเฉยเลยนะ npk นะคะก็คือเป็นการเลือกมานะตัวอย่างก็คือสมมติตัวอย่างในการทำ NPK ก็คือสมมติว่าในคลับที่มันมีคนอยู่25คนเนาะเราต้องการที่จะเลือก President นะคะประธานแล้วก็เลขาเนาะถูกเลือกจาก Member ทั้ง25คนเขาถามว่า Total Number of Ways ในการเลือก2ตำแหน่งนี้คืออะไรมีทั้งหมดเท่ากับ25คูณด้วย24เนาะก็คือตอนเลือก president เนี่ยก็คือเลือก
25คนมี5 25แบบทีนี้พอเลือกไปแล้วปุ๊บต่อไปก็เลือก secretary จะเหลือแค่24แบบก็เลยกลายเป็น25คูณ4นะครับ Tree Awards มี3รางวัลเนอะรางวัลในส่วนของการทำงานวิจัยนะครับกับรางวัลการเรียนการสอนรางวัลการบริการสังคมเนอะ service จะให้กับ1 one year for a class of 30 studentsก็คือจะให้1คนจากคลาสที่มี30คนเพราะฉะนั้นมีวิธีการเลือกกี่แบบก็ต้องเป็น30คูณด้วย29แล้วก็คูณด้วย28แล้วอันนี้คือคิดแบบคิดละลัดเนาะใช่ไหมครับคิดละลัดคิดละลัดแปลว่าอะไรคิดละลัดก็คือแบบว่าคิดตามสิ่งที่โจทย์เขาบอกมาก็คือสมมติว่ามันมี3รางวัลนะครูก็จะใส่เป็นกล่องแบบนี้ถูกไหมอวอร์ดก็คือมี researcher นะคะมี teaching แล้วก็มี service เนาะการที่จะเลือก researcher มาเนี่ย1รางวัลก็คือเลือกได้30แบบถูกไหมแต่ถ้าใครได้รางวัลที่เป็น researcher แล้วจะไม่ถูกเลือกต่อละนะก็ต้องให้รางวัลคนอื่นบ้างจะมีคนเดียวไม่ได้นะไม่งั้นจะเป็น30คูณ30คูณ30เลยนะทีนี้พอเลือกไป30แล้วปุ๊บคนต่อไปก็จะเหลือ29ละ possibility ในการเลือกเนาะพอเลือกไปปุ๊บรางวัลที่3ก็จะเป็นเหลือ28คนมันก็เลยกลายเป็น30คูณ29คูณ28ซึ่งก็เท่ากับ30เลือก3ซึ่งมันก็คือ30แฟกส่วนด้วย30ลบ3แฟกนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือ27เนาะ27แฟกตรงนี้คืออะไรส่วน27แฟกก็คือมันก็คือเป็นตัวนี้นะเพราะตัวนี้มันคือตัวที่เป็น30แฟกตัวนี้มันก็เท่ากับ30คูณ29คูณ28แล้วก็คูณด้วย7เออ27แฟกนั่นเองครูคงไม่ลงรายละเอียดมากนะคะสำหรับอันนี้เพราะมันอยู่ในวิชา discrete math แล้วอย่างที่บอกนะคะจะเรียนวิชานี้ได้ต้องผ่าน discrete math มาก่อนเหมือนกันนะครูไม่ลงรายละเอียดนะครูขออนุญาตข้ามต่อไปเลยอย่างเร็วๆนะคะในส่วนของ combination เรารู้จัก combination อยู่แล้วนะคะก็คือเป็น n เลือก r หรือ n เลือก k ถูกไหมสูตรของมันคืออะไรคะก็คือ n fact ส่วนด้วย n ลบ k fact เหมือน permutation เลยแล้วก็จับใส่ไป k fact อีกทีนึงเพราะฉะนั้นจริงๆ permutation มันก็คืออะไรคะเป็น n p k นั่นแหละแต่ว่าส่วนด้วย k fact สูตรนี้แปลว่าอะไรคะทำไมต้องส่วนด้วย k fact ด้วยเพราะมีการซ้ำกันมีการซ้ำใน pattern ด้วยกันแบบนั้นเช่น how many ways to choose two letters from a b c dมันมีกี่วิธีในการเลือกอักษร4ตัว A B C D โดยที่เลือกมาแค่2ตัวเท่านั้นก็คือเป็น4 4 2เนาะคูณมาเร็วๆนะคะก็จะเป็น4แฟกส่วนด้วย2แฟก2แฟกเนาะก็จะเป็นเท่าไหร่คะ4แฟกก็คือ4คูณ3ใช่ไหม2แฟกหายไปแล้วก็ส่วนด้วย2แฟก2แฟกก็คือ2ส่วน4ก็คือ6มีแค่6วิธีเท่านั้นในการเลือกอักษรมา2ตัวเนาะมันจะมีทำไมต้องส่วนด้วย2แฟกด้วยมีคำถามเนาะเพราะมันมีการซ้ำกันเนาะยกตัวอย่างเช่นเลือกมา2ตัวอย่างเงี้ยมันจะจริงๆมันมี12ตัวเป็น AB เนาะ AB กับ BA นี่ไงใช่ไหม AC AD จบละต่อไปก็จะมีอะไร B BA ไปละ BCB D หนึ่งสองสามโอเคแล้วก็จบด้วย C D ถูกไหมซึ่งทุกอันจะมีตัวที่เป็นตัวซ้ำตัวกลับข้างกันพาลินโดมกลับข้างกันรีเวิร์สกันก็คือจะเป็น C A D A C B แล้วก็ D B แล้วก็ D C อย่างนี้ถูกไหมสังเกต2ฝั่งนะคะมันจะมีตัวคู่แมชกันนะคะซึ่งมันเกินอยู่2ถูกไหมมันเป็นคู่กันมันก็คือ AB มันก็คือ BA คือดึงออกมาแต่ว่าจะไม่สนใจลำดับคอมบิเนชันจะไม่สนใจลำดับดึงออกมาไม่สนใจลำดับเพราะฉะนั้นพอไม่สนใจลำดับก่อนหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเคสที่เหมือนซ้ำกันเช่นเคส AB ก็เหมือนกับการดึง BA ออกมาดึง B ออกมาก่อนแล้วก็ดึง A มาที่หลังได้ผลลัพธ์เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเป็น unordered sampling without replacementไม่ต้องเรียงลำดับ
นะถ้าเป็น permutation ต้องมีการเรียงลำดับนะนะอย่างตัวอย่างก็คือให้สร้างกลุ่มออกมามีคอมมิตตี้มี8คนเนาะจากคนทั้งหมด20คนแล้วก็จะเป็นเท่ากับ20เลือก8เนาะไม่สนใจลำดับนะครับทีนี้เดี๋ยวในชั่วโมงนี้เราจะมาหาวิธีการในการ generate permutation กันนะ generate permutation กันคือสร้างการเรียงลำดับสมมติว่าคุณมีเซต A B C D อย่างเงี้ยเราต้องการ generate permutation ของ A B C มี4ตัวเลือกมา generate 3ตัว for each pattern insert D at different position to obtain the required patternsนะเขามันจะแสดงวิธีการในการ generate permutation นะสมมติว่าเรามี A B C D แบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เราทำก็คือคอนเซปต์ของเราก็คือเราจะมี A B C อย่างเงี้ยเราจะใส่ D ที่ตำแหน่งนี้หรือใส่ D ที่ตำแหน่งนี้หรือใส่ D ที่ตำแหน่งนี้หรือใส่ D ที่ตำแหน่งนี้ถูกไหมจะได้ตำแหน่งในการที่จะวาง position ของ D เนี่ย4ตำแหน่งถูกไหมหน้า A หลัง Aหลัง A ก่อน B หลัง B ก่อน C แล้วก็หลัง C เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้ pattern ออกมาเป็น D A B C A D B C A B D C แล้วก็ A B C D ถูกไหมด้วยความที่ว่า generate pattern เนี่ยก็คือมันจะได้ทั้งหมด4 combination 4 patternระดับคำนวณก่อนจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือสูตรที่เอามาเรียงว่า A B C D เอามาเรียงถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการในการทำแพทเทิร์นตรงนี้ก็คือเนี่ยสมมติเรามี A B C ถูกไหมก็คือเราก็เอา D มาใส่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้แล้วก็ตำแหน่งนี้เราจะได้4แพทเทิร์น4แบบเนาะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปจริงๆแล้วเรามาทำอะไรเรามาทำคือการ decrease and conquer decrease by one ถูกไหมลดลงลดปัญหาลงทีละ1ถูกไหม concern factor เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานะคะมันจะถูกลดจากปัญหาที่เป็น4เนาะ4ตัวถูกไหม A B C D ตรงนี้4เนาะลงเหลือปัญหาของ3ถูกไหม A B Cจากตรงนี้คือ A B C D เนาะถูกไหมเราเปลี่ยนเป็นปัญหาของ3ก็คือจะเป็น A B C C B C A C A B B A C A C B แล้วก็ C B A ถูกไหมซึ่งก่อนที่จะเจอ A B C มันคืออะไรจริงๆแล้วมันก็คือ A B แล้วคุณเอา C มาใส่ตรงนี้3จุดถูกไหม C C C คุณจะได้เป็นเห็นไหมใส่ข้างหลังใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้เห็นไหมปัญหาเกิดจากอะไรเป็นปัญหาเกิดจากมี2ตัวคือ A B ได้เป็นก้อนนี้แต่อีกก้อนหนึ่งเป็นอะไรคะเป็น Bแล้วเป็นปัญหาของสลับของ AB กับ BA เนาะ BA มาใส่ C C C เห็นไหมมันก็จะเป็นอาจจะกลายเป็นตรงนี้สลับเป็นเฉยเลย A C B A C B A B C A เอา B C A ไปซ้ำตรงนี้ A C B
อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของอัลกอริทึมนี้ก็คือ1ก็คือ assume ว่าเรามี integer 1ถึง n ถูกไหมจากนั้นก็คืออินเด็กซ์มันเป็น a ถึง an นะมีทั้งหมด n fact permutation ทีนี้สมมุติว่าเรามี pattern single pattern คือ1เราจะ generate two elements ของ2กับ1กับ1กับ2ยังไงก็จะได้เป็น1 2กับ2 1ถูกไหมนะทีนี้เราจะ generate 1 2 3ยังไงนะในการเริ่มต้นนะคะเราก็เริ่มต้นจาก1 1เอา2มาใส่หน้ากับหลังถูกไหมแล้วทีนี้เราได้1กับ2กับ2 1ก็จะเป็นแพทเทิร์น1 2กับ2 1เอา3มาใส่หลัง3ใส่กลาง3ใส่หน้าสังเกตไหมทีนี้เราได้มา6ตัวเอา6ตัวมากระจายเนาะ3 2 1เนี่ยกระจายออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือพอกระจายมาปุ๊บก็เอา4มาใส่4ใส่หลัง4ใส่กลาง4ใส่1 4 2 2 3แล้วก็4 1เห็นมั้ยก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีการทำแบบนี้ค่ะก็คือเป็นการกระจายหรือ generate permutation เริ่มตั้งแต่1แล้วก็ไป2ตัวแล้วก็ไปเรื่อยๆถูกมั้ยเพราะฉะนั้นต้องถูกทำการเก็บไปเรื่อยๆพอเก็ทไอเดียมั้ยคะนะเริ่มต้นจาก1เนาะแล้วก็เอาสมมติเพิ่ม2เข้ามาก็เอา1เอา2 2ไปใส่หลัง1แล้วก็2มาใส่หน้า1ได้ generate 2 2ตัวละต่อไปก็คือได้มี2อันอันนี้ปุ๊บก็ทำมา2เคสเห็นไหมเป็น1 2 1 2 1 2เงี้ยก็คือคุณได้1 2มาคุณเอา3มาใส่ตรงนี้หรือเอา3มาใส่ตรงกลางหรือ3มาใส่ข้างหลังอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นแพทเทิร์นนี้พอนึกออกไหมค่อยๆเพิ่มไปทีละเรื่อยๆค่อยๆเพิ่มไปทีละเรื่อยๆทีนี้เนี่ยวิธีเนี้ยเป็นวิธีหนึ่งในการที่จะทำนะเดี๋ยวครูจะให้ตอนนี้คือตอนนี้20ละก็เดี๋ยวเราจะเบรกประมาณ10นาทีแต่ช่วงเบรกเนี่ยก็คือเดี๋ยวครูจะให้เบรกเอาท์รูมไปด้วยแล้วก็ให้เวลาทำทั้งหมดประมาณถึง ประมาณ9:55ลองไปเขียนโปรแกรมดูในแต่ละกลุ่มเนาะลองทำแบบที่ครูบอกอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเอาลองให้เจเนเรตถึงแค่4พอเนาะให้เจเนเรตออกมาให้มันมีทั้งหมดเท่านี้ให้เจเนเรตตัวนี้ออกมาเขียนโปรแกรมภาษาอะไรก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอน 9:55 นะคะเดี๋ยวครูเบรกเอาท์รูมไปทั้งหมดมันมีกี่คนนะ